สวัสดีครับผมเอกไฟจับอุดรธานีครับตอนนี้ผมอยู่กับนิสสันเทอร์ร่านะครับผมนิสสันเทอร์ร่าคันนี้มีปัญหาเรื่องของอย่างแรกเลยนะน้ำเข้าโคมครับพอน้ำเข้าโคมแล้วเนี่ยปล่อยไว้นานครับก็คือน้ำมันก็ท่วมโคมคราวนี้ตัวไดเวอร์มันอยู่ข้างล่างครับไดเวอร์ก็โดนน้ำท่วมแล้วมันก็เสียพอมันเสียเนี่ยมันก็ทำให้ไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยหรือไฟต่ำเนี่ยไม่ทำงานโปรเจคเตอร์ก็โปรเจคเตอร์ไม่เสียหายครับแต่ว่าไดเวอร์เสียหายไฟต่ำไม่มานะครับผมข้างนี้นะครับคราวนี้เนี่ยก็เลยแก้ปัญหาในการเปลี่ยนโปรเจคเตอร์ใหม่เลยเอาโปรเจคเตอร์ชุดเก่าออกหมดเลยนะครับผมก็จะเปลี่ยนใหม่งานก็จะประมาณนี้เนี่ยลูกแก้วก็อยู่ตรงรูหน้ากากคนที่พอดีก็ดูเดิมๆนะครับดูปกติดูอีกข้างเดี๋ยวดูงานอีกข้างครับอีกข้างก็เช่นกันเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนลูกแก้วใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคราวนี้เปลี่ยนโปรเจคเตอร์ใหม่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นใบ LED นะครับกับบูสเปเชียลเวอร์ชั่น2นะครับผมเปลี่ยนโปรเจคเตอร์ไปแล้วคราวนี้ลูกค้าอยากได้เรื่องของออปชั่นเดย์ไลท์ที่เป็นไฟเลี้ยวได้ด้วยเดย์ไลท์ตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับก็คือเดย์ไลท์เดิมก็ปิดไปเลยนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเดย์ไลท์ตัวใหม่เดี๋ยวผมจะให้ดูการทำงานของเดย์ไลท์ก่อนละกันนะครับการทำงานของเดย์ไลท์นะเดี๋ยวข้างนี้ละกันโอเคเดี๋ยวผมให้ดูการทำงานของเดย์ไลท์ก่อนนะครับผมขึ้นไปนั่งบนรถดีกว่าวันนี้ทำยากนะตัวเนี้ยเทอร์ร่าเนี่ยทำยากมากมากที่สุดเลยนะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์ออนหรือสตาร์ทเนี่ยเดย์ไลท์ก็จะทำงานครับก็จะเป็นสเต็ปวิ่งเป็นบูรันนะครับตัวนี้เห็นไหมก็จะเป็นสีน้ำเงินวิ่งเสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยดับลงแล้วสีขาวก็สวนขึ้นมานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวได้ด้วยนี่ไฟเลี้ยวได้ด้วยครับเห็นไหมเป็นไฟเลี้ยวได้ด้วยนะครับผมคราวนี้มันจะมีดรอปด้วยนะแต่ว่ามันน่าจะเปิดยากนะเพราะว่าไอ้ตัวก้านมันเนี่ยครับมันเป็นออฟแล้วก็เป็นออโต้ตอนนี้มันเซ็นเซอร์มันจับแล้วครับถ้าเปิดไฟหลีมันจะดรอปนะปุ๊บนี่เต็มนี่ดรอปนะครับเต็มดรอปเนี่ยน่าจะดูออกนะคราวนี้ไม่เป็นไรนะครับคราวนี้ไฟต่ำโอเคคราวนี้เราจะมาดูไฟต่ำแล้วนะไฟต่ำเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับเอาแฟลชไฟก่อนเนาะ1 2 3 4 1 2 3 4 5โอเคเปิดไฟต่ำครับเนี่ยไฟต่ำก็จะคมชัดสว่างนะครับผมไฟสูงไฟต่ำตัวนี้มีมอเตอร์ปรับระดับด้วยก็ใช้งานได้ปกตินะครับมอเตอร์เดิมของรถเนี่ยครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับปรับลงก็ลงครับปรับขึ้นก็ขึ้นนะครับใช้งานได้ปกติครับเรื่องของมอเตอร์ปรับระดับโอเคมอเตอร์ปรับก็ใช้งานได้ปกติไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำครับผมโอเคเรื่องของแสงนะครับอันนี้ฟิล์มหน้าน่าจะโอ้มืดอยู่นั้นเนี่ยน่าจะ 60% นะครับก็แสงก็คมๆชัดๆเลยกับบูสเปเชียลเวอร์ชั่น2ตัวนี้นะครับอุ้ยผมขออนุญาตปรับกล้องหน่อยนะขากล้องขาไมค์กันสั่นผมมันเริ่มงอแงละกากก่อนคราวนี้เส้นตัดชัดเจนนะครับเห็นไหมไฟสูงไฟต่ำแม้ว่าผ่านฟิล์ม 60% นะสว่างมากนะครับกับบูสเปเชียลตัวนี้แสงดีกว่าโปรเจคเตอร์เดิมแน่นอนนะครับที่เป็นใบ LED เรื่องของเดย์ไลท์ก็ผ่านไปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะคราวนี้เรามาดูด้านหน้าบ้างด้านหน้าก็จะเนี่ยครับก็เดย์ไลท์ก็มาตัวนี้เป็นโหมดพอเราเปิดไฟหลีเปิดไฟต่ำเนี่ยเดย์ไลท์จะทำงานอยู่ในโหมดไฟหลีนะครับผมก็เหมือนสเต็ปโรงงานเดิมเลยนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับส่วนคัตออฟก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยคมชัดสว่างนะครับวันนี้คัตออฟจะดูแปลกตาหน่อยนะมันจะเป็น LHD นะครับเป็นรถของฝั่งเพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากเลยนะวิ่งรถมาจากฝั่งเพื่อนบ้านนะครับมาอัปเกรดไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมกับนิสสันเทอร์ร่าคันนี้นะครับบอกเลยยากคันนี้ยากมากตั้งแต่ทำมาคันนี้ยากสุดละนะครับยากมากๆไม่มีอะไรง่ายเลยนะครับกับนิสสันเทอร์ร่าคันนี้เดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันก็ดูด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับทุกอย่างก็ดูเหมือนเดิมนะครับบูสเปเชียลตัวนี้แสงจะให้อยู่ที่ 6,000K นะครับผมก็สว่างคมชัดอย่างนี้เลยเส้นตัดคมกิ๊บเลยนะดูดิเนี่ยครับคมชัดๆเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้กับนิสสันเทอร์ร่านะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟก่อนแล้วกันนะปิดไฟฟึบปิ
ิดไฟเรียบร้อยครับก็งานติดตั้งงานซีนโคมอะไรก็เรียบร้อยปกติทุกอย่างนะครับอันนี้ผมเทสน้ำเรียบร้อยละนะครับเทสน้ำก่อนปิดเข้าตัวรถนะครับก่อนประกอบเข้าตัวรถก็งานก็เรียบร้อยดูปกติถ้าดูวันผ่านเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเปลี่ยนลูกแก้วมาแล้วนะเนี่ยกับนิสสันเทอร่าคันนี้นะครับผมโอเคขออนุญาตไปพักแล้วนะครับเหนื่อยมากคันนี้ทำยากจริงนะครับผมโอเคแล้วเจอกันวิดีโอหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆครับสวัสดีครับ